สวัสดีเพื่อนๆชาวไมค์ครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างเตาเผาอเนกประสงค์นะฮะโอเคเริ่มเลยหันไปตั้นก่อนแล้วก็ observer หันมาด้านนี้นะครับจากนั้นคุณก็วางด็อปเปอร์นะครับโดยไล่มาตั้งแต่ตรงนี้นะครับ2 อันนะไล่ขึ้นมา2 อันด็อปเปอร์นะครับข้างบนสุดจะเป็นดีเพนเซอร์นะครับข้างบนสุดเป็นดีเพนเซอร์ตรงนี้เป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับทีนี้วางกระจกหรือบล็อกอะไรก็ได้เพื่อเราจะวางคอมพาเรลตรงนี้นะฮะให้คอมพาเรลมันหันหน้าไปที่ออฟเซอร์เวอร์นะครับคอมพาเรลมันจะตรวจจับว่าถ้ามันมีไอเทมมันก็จะยิงไฟไปให้พิสตันนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วพิสตันมันก็จะยิงเข้าด็อปเปอร์เพื่อพ่นไอเทมออกมาแต่ทั้งนี้เราจะให้มันพ่นเป็นรถไมค์คาร์ทนะครับต่อมานะครับให้เราวางกระจกตรงนี้นะฮะแล้วก็ไล่มา36 31บล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31นะพูดผิด31 ไม่ใช่32นะเพราะว่าเราจะทำเตาเผา64เตาทั้งเนี้ยคุณจะทำกี่เตาก็ได้นะครับหมายเหตุนะครับว่าเราจะทำกี่เตาก็ได้จะทำ16ทำ32เหมือนผมก็ได้แล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็เว้นออกมา2บล็อกอย่างนี้นะครับอีกนี้ทางเนี้ยจะเป็นอีกเลนหนึ่งนะฮะก็วางให้มันเท่ากันกับอีกด้านหนึ่งนะครับจากนั้นคุณก็วางรางรถไฟวางไปก่อนวางรถไฟนี้2 ด้านแปะครับก็วางนะครับวางเสร็จแล้วคุณก็วางเอาเตามาวางก่อนก็ได้ฮะวางเตาตามรางนี่เลยนะครับโอเคครับนั่นนี้ครับจากนั้นครับให้คุณทำอย่างนี้นะฮะอะไรนะไปทำไอ้นี่ก่อนก็ได้นี่ให้วางตรงนี้เป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับบล็อกเต็มนะครับปกติรถไมค์คาร์ทมันจะไม่วิ่งถ้าเราวางกระจกนะฮะมันจะไม่วิ่งแต่ถ้าเราวางเป็นบล็อกเต็มมันจะวิ่งนะครับหมายเหตุอีกนิดนึงนะครับต่อมานะครับให้เรามาตรงนี้นะครับให้เราวางฮอปเปอร์กระดึ๊บมาทางนี้หน่อย2 3 4แบบนี้นะครับตรงนี้เราจะวางเป็นโซแซนนะครับโซซานไม่ได้ต้องโซแซนนะครับแล้วก็วางรางไฟอย่างนี้ตรงนี้เราจะวางเป็นถังจุ่มสีนะครับอยู่ในนอกนะครับถังจุ่มสีนะฮะวางตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ลาวาด้วยนะครับใส่ลาวาด้วยนะครับแต่ละวาด้วยนะจากนั้นตรงนี้วางเป็นบล็อกกระจกบล็อกเต็มก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วางเป็นรางรถไฟรถไฟตรงนี้จะวางได้2ชนิดครับแล้วก็มีทั้งเร็วแล้วก็เร็วเฉยๆ power เร็วแล้วก็เร็วนะครับต่อมาก็วางกระจกแบบนี้ฮะวางน้ำแข็งวางกระจกตรงนี้วางเป็นคือเจ้าถังปุ๋ยตัวนี้มันแค่กันแหลกเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครจะแบบไม่ใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ใส่เป็นบล็อกอื่นนะครับเมื่อกี้ถูกอะไรวะเนี่ยจุ่มเข้าไปนะใส่ลาวาแล้วนะครับ1 2 3บล็อกน้ำแข็งมา3นะครับจากนั้นก็ให้วางเป็นกล่องไม้นะฮะถ้าใครไม่วางกล่องไม้เอาจับหน่อยก็เป็นEnder Chestก็ได้นะครับ4 อันแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บไอเทมนะครับโดยเราจะให้ฮอปเปอร์คูณ4นะครับมันจะรับไอเทมได้เร็วขึ้นนะฮะวางแบบนี้ตรงกลางตรงนี้นะครับก็เอาน้ำแข็งเอากระจกยืดออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระจกแผ่นนะฮะให้คุณวางแบบนี้นะครับวางแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีหน้าที่บังคับให้ไอเทมนะครับไอเทมมันจะมีฮิตบ็อกของมันถ้าเรากด F3P นะครับแต่ทั้งนี้เราจะให้ไอเทมมันชิ่งมาที่กล่องนะครับมันก็จะวิ่งมากึ่งกลางแล้วก็มาลงมาจุดมาจบมาประจบกันที่ฮอปเปอร์ระหว่างกลางตรงนี้นะฮะมันจะมีทั้งสิ้น4ฮอปเปอร์เห็นไหมก็กลายเป็นว่าไอเทมที่มันมากระจุกหนึ่งนะครับมันจะวิ่งมาตรงเนี้ยมันจะเข้าทั้ง4ฮอปเปอร์เต็มๆเลยนะครับผม ใส่น้ำอัดเข้าไปตรงรางรถไฟนะครับตรงนี้เราจะวางเป็นแถบเป็นแถบดอเหล็กนะฮะแถบดอไม้ก็ได้แต่ว่าป้องกันเผื่อมีคนไปแบบไปเปิดเล่นนะครับก็เลยต้องวางเป็นแถบดอเหล็กนะครับวางเป็นสลับไม่ได้ครับจากที่ลองนะฮะวางเป็นสลับได้ทั้งเนี้ยมันจะมีหน้าที่ย่อยรถไมค์คาร์ทที่มันรับไอเทมมานะครับแล้วก็จะย่อยแล้วก็พ่นมันก็จะแตกออกแล้วก็เป็นไอเทมมาเข้ากล่องอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปฮะให้เราเอาอเมทิสที่เป็นดอกครับแบบดอกเต็มที่เลยครับใช้ซิลท็อตขุดนะครับต่อบล็อกขึ้นมา2 บล็อกอย่างนี้นะครับผมเป็นบล็อกอะไรก็ได้เพื่อเอาอเมทิสมาแปะไ ว้แบบนี้นะครับต่อมาฮะถึงไหนละ ต่อไปก็วางรางวางฮอปเปอร์ก่อนนะครับวางฮอปเปอร์ทั้งด้านนี้แล้วก็อีกตรงกันข้ามนะครับผมวางใส่เตาฮอปเปอร์ด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังด้วยโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราวางเป็นน้ำแข็งนะโอ้วาง2ก้อนก็ได้วาง2ก้อนแล้วก็วางโซแซนด้านล่างลงมาอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็วางกระจกแผ่นตรงนี้ปิดได้เลยนะถ้าใครแบบกลัวไปโดนไอเทมนะครับแล้วก็ปิดกระจกไว้ก็ได้หรือจะปิดสลับเหล็กก็ได้นะฮะวางกระจกแผ่นขึ้นมาตรงนี้นะครับจุดไฟไว้ก่อนก็ได้จุดไว้ต่อมาฮะเราก็วางรางรถไฟตรงนี้ก่อนนะครับทั้งสองด้านนะครับต่อมาฮะให้เราไปดูด้านหลังก่อนนะครับผมให้เราวางบล็อกลงมาข้างล่าง1บล็อกเพื่อหลบรถไมค์คาร์ทมันไม่ให้มันมาทับของตรงฮอปเปอร์ด้านหลังนะครับเราเลยต้องทำแบบนี้นะฮะทีนี้คุณก็วางเลสโตนให้มันครอบคลุมกับรางรถไฟให้รางรถไฟมันติดนะฮะวางงี้ก็ได้นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเควางให้รางรถไฟมันติดนะครับคุณจะวางงี้ก็ได้นะครับวางงี้ก็ได้นะจ๊ะต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะวางอีกด้านหนึ่งนะครับที่มันมีแอมทิสนะครับให้เราวางกระจกแบบนี้ดูอันนี้สำคัญนะฮะวางกระจกวางบล็อกเต็มบล็อกอะไรก็ได้ปื๊ดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นดีเทคเตอร์นะครับเร็วกระจกเพื่อไม่ให้งงผมจะวางเป็นกระจกอย่างอื่นนะฮะแล้วก็หันคอมพาเรลไปด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพิสตันนะครับที่มีรางรถไฟนะครับเร็วแบบนี้วางแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นรางให้มันเลี้ยวมานี่เพื่อมารับไอเทมนะครับคุณใส่บล็อกเรสโตนไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะต่อมาฮะตรงนี้ให้คุณวางเป็นกล่องวางอัดเร็วตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดออกมาตรงนี้ก่อนนะครับข้างหลังกล่องวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางอย่างนี้ตรงเนี้ยเราจะวางเป็นสลับไม่ใช่วางเป็นแถบเหล็กนะฮะแท็บดอเหล็กแล้วก็วางเป็นเรลธรรมดาหันมาด้านนี้อีกนิดนึงตรงเนี้ยคุณวางเป็นคันโยกนะครับมันจะได้2ไฟครับทั้งบล็อกอันนี้แล้วก็เรลด้านล่างก็จะติดนะครับตรงนี้ให้คุณวางเป็นใยแมงมุมนะฮะวางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโซ่นะครับยันไว้ข้างล่างด้วย1บล็อกตรงนี้นะครับต่อมาฮะตรงเนี้ยเราเว้นออกมาบล็อกหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็วางโซ่แล้วก็นะฮะมันเจ้ารถไมค์คาร์ทจะวิ่งมานี่เลื่อนระดับลงมา2บล็อกแบบนี้นะครับนี่วางเป็นบล็อกเต็มวางแบบนี้ก็ใส่คันโยกตรงนี้จะวางเป็นหันมาแบบนี้จากนั้นคุณก็เร็วก็วางอย่างนี้จบแล้วครับต่อมาให้เราวางบล็อกเรสโตนให้มันเร็วให้ power เร็วมันทำงานนะครับให้มันติดไฟทั้งหมดนะครับจะวางแบบไหนก็ได้แต่ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะวางแบบนี้นะครับข้างหลังสุดตรงนี้ทุบออกให้ใส่เป็นเร็วธรรมดาปึ๊บตรงนี้เราจะวางเป็นสลับเหล็กนะฮะเป็นแท็บดอเหล็กไม่ใช่แล้วก็วางเป็นเรลแบบนี้นะครับต่อมาให้เราวางกระจกตรงนี้นะครับให้วางตาม6อันนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็สลับกันฮะ4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5แล้วก็6สลับกัน6นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราวางเป็นน้ำแข็งนะฮะเพื่อที่เราจะเอาเป็นพลังงานที่ปั๊มจากพรมนะฮะเราจะใช้เชื้อเพลิงแบบเป็นพรมนะฮะ วางแบบนี้นะครับแล้วก็วางเป็นกล่อง4อันแบบนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวหน่อยนะฮะวางเป็นท่อเพื่อเรียบเรียงพรมนะฮะให้มันมาด้านนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับพื้นปูนวางน้ำตรงนี้ก่อนนะครับวางน้ำพืชแล้วก็ต่อท่อออกมาเราจะทำลูกสูบ2แถวนะครับที่มันปั๊มพรมนะฮะสองแถวทีนี้ให้ถ้าเราไม่มีงบให้เราใช้ฟักทองก็ได้นะครับมันจะไม่ดึงสลามนะครับ1 2 3 4แล้วก็เอาสลามมาวางตรงนี้1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5จากนั้นคุณก็เอาปะการังนะครับเพื่อมาทำปั๊มพรมนี่แล้วก็วางพรมที่คุณจะปั๊มนะฮะเป็นเชื้อเพลิงเปิด4อันไหมประมาณนี้แต่มั้งครับ4อันนะครับแล้วก็วางตรงนี้ขัดไว้เพื่อไม่ให้สลามมันดึงนะฮะตัวนี้สลามจะดึงปึ๊ดแล้วก็ปิดให้ดีๆนะครับเพื่อกันไม่ให้พรมมันหลุดออกไปข้างนอกนะครับใส่น้ำมุมนี้นะครับถังหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดกระจกโอเคจากนั้นครับข้างหลังนะครับให้คุณวาง observer หันลงอย่างนี้นะครับแล้วก็วาง piston แบบนี้แล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะทำสายไฟสับสวิตช์แบบนี้นะครับแล้วก็วางคันโยกสตาร์ทได้เลยนะครับถ้ามันยังกระเด็นอยู่คุณก็ทำปิดดีๆนะครับไม่ให้มันกระเด็นแต่ถ้าคุณอยากจะปิดสวิตช์โดยการแบบกดข้างล่างคุณก็ต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับสลับกันจะได้ไปกดสวิตช์ด้านล่างแล้วก็เอาคันโยกมาแปะย้ำว่าตัวนี้ต้องเป็นบล็อกเต็มห้ามใช้กระจกนะครับมันจะไม่ส่งสัญญาณให้ครับต้องใช้เป็นบล็อกเต็มทีนี้ฮะตอนนี้ไอเทมมันเข้ามาที่ฮอปเปอร์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมวางน้ำนะครับผมให้เราวางน้ำตั้งแต่ตรงแถบดอเหล็กตรงนี้นะครับไม่ใช่วางตรงแถบดอตรงนี้นะครับคือแบบวางตรงใต้บล็อกริสโตนนะครับวางตรงนี้นะครับแล้วคุณก็วางตรงนี้นะฮะไอเทมทั้งเนี้ยมันจะไหลมาตรงกลางระหว่างฮอปเปอร์ด้วยกันครับทำให้ไอเทมอ่ะมันวิ่งเข้าฮอปเปอร์ทั้งสองฝั่งนะฮะโอเคเรียบร้อยถ้าไอเทมที่ถูกพรมปั๊มมามันปั๊มมากเกินไปมันจะถูกเผาไปเลยนะครับมันทยอยเข้ามานะครับทีนี้คุณก็เอาถ้าคุณจะใส่ไมค์คาร์ดครับคุณก็ใส่ตรงนี้ฮะตรงดอปเปอร์ด้านล่างสุดนะครับนี่มันดอปเปอร์นี่หว่า ผมใส่ผิดนะครับมันต้องใส่เป็นดีเวนเซอร์นะครับดีเวนเซอร์ดอป2อันเนี้ยคือดอปเปอร์นะครับอันบนสุดจะเป็นดีเวนเซอร์นะครับใส่ใหม่ว้ายปืดแล้วมันก็จะวนไปตรงนี้จะมีหน้าที่รับของนะครับแล้วก็จะมาละลายไอเทมตรงนี้นะครับตรงนี้คุณก็วางเร็วไปเลยนะครับรถไมค์คาร์อีกอันหนึ่งวางไปเลยแล้วก็ไถไปเลยมันก็จะวนไปเรื่อยๆน้องเขาก็จะมารับไอเทมตรงนี้ก่อนนะครับทั้งเนี้ยมันสมมติว่ามันไม่มีไอเทมนะฮะน้องเขาก็จะมารับไอเทมจากกล่องนี้นะครับเราอยากจะเผาอะไรนะครับแต่ทั้งนี้ถ้ามันมีไอเทมอยู่นะครับว่าเราใส่ไอเทมที่เราจะเผาไปฮะนี่ฮะมันก็จะรับไอเทมมาในนี้นะฮะการทำงานมันก็คือมันจะถ้ามันไม่มีไอเทมมันก็จะมารับไอเทมก่อนนะครับแต่ถ้ามันมีไอเทมแล้วถ้ามันมีไอเทมนะฮะมันก็จะถูกพิสตันผลักขึ้นมานะครับแล้วก็วนไปต่อจนกว่าไอเทมที่อยู่ในรถไมค์คาร์มันจะหมดนะฮะอันนี้คือมันยังไม่หมดแต่ถ้ามันยังถูกส่งเข้ามาในเตายังไม่หมดมันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารถไมค์คาร์มันจะหมดนะฮะอันนี้มันน่าจะหมดแล้วนะครับ ถ้ามันหมดแล้วมันก็จะมารับไอเทมตรงนี้ต่อนะครับทำให้การเผามันไม่สูญเปล่าเลยครับเป็นเตาเผาที่ดีมากๆอีกอันนึงที่ผมแนะนำนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นสาธิตวิธีการสร้างเตาเผาแถวยาวแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย